วัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองและเด็กๆที่น่ารักทุกๆคนขอต้อนรับเข้าสู่รายการคิดสนุกวันนี้เด็กๆได้มาสนุกกับพี่นุ่นในช่วงคิดสนุกกับภาษาไทยเด็กๆจะได้สนุกกับเกมที่มากมายและก็ได้ความรู้เกี่ยวกับภาษาไทยไปด้วยนะคะวันนี้เด็กๆจะได้สนุกกับเกมที่มีชื่อว่าคำไทยอะไรเอ่ยพี่นุ่นจะมีภาพมาให้เด็กๆดูติ๊งแบบนี้และเด็กๆจะต้องถอดคำออกมาให้ได้วันนี้พี่นุ่นไม่ได้มาเล่นเกมคนเดียวนะคะเด็กๆพี่นุ่นมีสมาชิกที่สนุกที่แสนเก่งและก็แสนน่ารักมาเล่นเกมกับพี่นุ่นในวันนี้ด้วยค่ะสวัสดีค่ะสมาชิกที่สนุกสวัสดีครับผมชื่อน้องฟินิกมาสมาชิกคิดสนุกหมายเลข1964ครับสวัสดีค่ะน้องแอร์เป็นสมาชิกคิดสนุกหมายเลข1597ค่ะสวัสดีค่ะชื่อน้องโนเกลค่ะหมายเลขคิดสนุก939ค่ะสวัสดีค่ะฟินิกสวัสดีค่ะแอร์สวัสดีค่ะโนเกลสบายดีไหมคะครับวันนี้เด็กๆจะได้ถอดรหัสจากภาพพร้อมไหมคะพร้อมแล้วครับถ้าพร้อมแล้วสมาชิกคิดสนุกคะเด็กๆทางบ้านคะเรามาถอดรหัสคำไทยอะไรเอ่ยด้วยกันเลยค่ะพี่นุ่นเห็นผู้หญิงกำลังอุ้มเด็กแล้วพี่นุ่นก็เห็นสัตว์ตัวเล็กๆที่กัดเจ็บมากๆเลยค่ะเด็กๆทั้งบ้านและสมาชิกคิดสนุกถอดรหัสเป็นคำไทยได้คำว่าอะไรคะลูกมดครับแม่มดค่ะแม่มดค่ะและคำที่ถูกต้องก็คือคำว่าแม่มดนั่นเองค่ะเก่งมากๆเลยเด็กๆคะคำว่าแม่มดเนี่ยเป็นคำนามนะคะแปลว่าผู้หญิงที่มีเวทมนต์สามารถเสกสิ่งของต่างๆจากธรรมดาให้กลายเป็นสิ่งของที่ไม่ธรรมดาค่ะแต่ถ้าเป็นผู้ชายเราจะเรียกว่าพ่อมดนั่นเองค่ะเด็กๆคะพร้อมที่จะไปถอดรหัสคำไทยอะไรเอ่ยกันต่อหรือยังคะพร้อมแล้วครับถ้าพร้อมแล้วเรามาถอดรหัสภาพด้วยกันเลยค่ะพี่นุ่นเห็นมดค่ะเด็กๆแล้วก็เห็นเด็กกำลังเกาว่าแต่ทำไมเขาถึงเกานะเพราะอะไรกันนะแล้วพี่นุ่นก็เห็นสิ่งหนึ่งที่ร้อนมากๆเลยค่ะเด็กๆเด็กๆถอดคำไทยอะไรเอ่ยเป็นคำว่าอะไรกันคะเด็กๆทางบ้านเห็นภาพแล้วตอบกันได้ไหมคะตอบกันได้ไหมเอ่ยถ้าอย่างนั้นเรามาตอบไปพร้อมๆกันเลยค่ะ1 2 3มดคันไฟค่ะมดคันไฟค่ะมดคันไฟเป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะเด็กๆคะในคำว่ามดคันไฟพี่นุ่นอยากให้เด็กๆสังเกตคำว่าคันค่ะคำว่าคันเป็นคำกริยาค่ะมีความหมายว่ารู้สึกอยากเกาค่ะและคำว่าคันนะคะยังเป็นลักษณะนามไว้เรียกรถเรียกด้ามถือบางอย่างค่ะอย่างเช่นรถ1คันช้อน5คันค่ะเด็กๆเด็กๆคะพร้อมที่จะไปถอดรหัสคำไทยอะไรเอ่ยกันต่อหรือยังคะพร้อมแล้วครับถ้าพร้อมแล้วดูภาพให้ดีถอดรหัสให้ได้นะคะไปสนุกกับคำไทยอะไรเอ่ยด้วยกันเลยค่ะพี่นุ่นเห็นภาพไฟอีกแล้วค่ะเด็กๆและภาพนี้เป็นภาพอะไรนะก้อนเมฆสำลีหรือว่าปุยนุ่นกันนะเด็กๆถอดรหัสภาพเป็นคำว่าอะไรคะเด็กๆรู้คำตอบกันแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวเรามาตอบไปพร้อมๆกันเลยนะ1 2 3ไฟฟ้าค่ะและไฟฟ้าเป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะ
เด็กๆคะคำว่าไฟฟ้ามีฟอฟันเป็นพยัญชนะต้นเอและฟอฟันเป็นอักษรกลางอักษรสูงหรือว่าอักษรต่ำกันคะต่ำค่ะใช่แล้วค่ะเป็นอักษรต่ำนั่นเองพี่นุ่นอยากให้เด็กๆสังเกตคำในภาษาไทยนะคะว่าอยู่ในหมู่อะไรเราจะได้ดูแล้วก็พิจารณาแล้วก็ได้เล่นเกมด้วยค่ะเด็กๆคะพี่นุ่นยังเหลือคำไทยอะไรเอ่ยอีกเพียบเลยว่าแต่สมาชิกที่สนุกและเด็กๆทั้งบ้านพร้อมไหวที่จะไปเล่นกับพี่นุ่นไหมคะพร้อมแล้วครับถ้าพร้อมแล้วเรามาถอดรหัสคำไทยอะไรเอ่ยภาพนี้ด้วยกันเลยค่ะพี่นุ่นเห็นท้องฟ้าอีกแล้วค่ะเด็กๆแล้วก็เห็นอะไรเป็นพวงๆมีผลด้วยนะคะและภาพที่3พี่นุ่นก็เห็นเป็นคนที่แต่งตัวดูลึกลับดูน่ากลัวมากๆเลยค่ะเด็กๆคะมองภาพทั้ง3ภาพแล้วถอดรหัสกันได้หรือเปล่ายากเกินไปไหมเดี๋ยวเรามาตอบไปพร้อมๆกันนะคะ1 2 3ฟ้าทลายโจรค่ะฟ้าทลายโจรเป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะเด็กๆคะฟ้าทลายโจรเป็นชื่อสมุนไพรที่ใช้เป็นยาค่ะพี่นุ่นเชื่อว่าเด็กๆทุกคนจะต้องรู้จักอย่างแน่นอนเพราะตอบถูกกันหมดเลยแต่ถ้าใครไม่รู้จักนะคะก็ไม่เป็นไรเราไปหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ค่ะสมาชิกคิดสนุกค่ะวันนี้เราก็ได้ถอดรหัสคำไทยอะไรเอ่ยกันไปตั้งหลายคำไว้วันหลังเรามาถอดรหัสคำไทยด้วยกันใหม่ครั้งหน้านะคะบ๊ายบายบ๊ายบายเด็กๆทางบ้านคะเราเล่นเกมสนุกๆ กันไปแล้วตอนนี้ก็ได้เวลาของสมาชิกคิดสนุกประจำวันแล้วค่ะเราไปติดตามด้วยกันนะคะว่าสมาชิกคิดสนุกประจำวันในวันนี้เขาคือใครสวัสดีค่ะหนูชื่อเพิ่มหมายเลข1496เพื่อนเพื่อนคะวันนี้ปุณจะมาบอกข้อแท้จริงเกี่ยวกับโลมาค่ะโลมาไม่ใช่ปลานะคะโลมาเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมสายพันธุ์หนึ่งไม่แตกต่างจากคนสุนัขแมวหมีและตัวอื่นๆแต่มันแตกต่างตรงที่ว่ามันอาศัยอยู่ในน้ำมีการปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมเหมือนกับวานนั่นเองถ้าเรียกกันให้ถูกต้องต้องเรียกว่าโลมานะคะขอบคุณสมาชิกคิดสนุกประจำวันในวันนี้มากๆเลยนะคะและถ้าเด็กๆคนไหนอยากมาเป็นสมาชิกคิดสนุกบ้างก็สามารถสมัครเข้ามาได้ที่แฟนเพจคิดสนุกค่ะแล้ววันนี้ก็หมดเวลาของรายการคิดสนุกแต่เราจะกลับมาสนุกด้วยกันใหม่ทุกเย็นวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 18:00 นเป็นต้นไปทางช่อง ALTV ทีวีเรียนสนุกช่องดิจิตอลหมายเลข4ค่ะวันนี้พี่นุ่นต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายมาสนุกด้วยกันทุกเย็นนะคะเด็กๆ